สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Heaven Times e e s Welcome Advisory o w l c to t Heaven e i Advisory สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Heaven t i e s Cast ทุกวันพฤหัสแบบนี้เราจะมาพบกันเป็นประจำกับผมโอ๊คสกันดนชววรัตรายการของเราเป็นรายการที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชิงลึกเชิงตื้นตั้งแต่เรื่องของการบริหารไปอย่างเรื่องปฏิบัติการอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจที่น่าสนใจเราจะหาว่าให้ทุกท่านแล้วที่นี่รายการของเราสามารถรับฟังได้ง่ายๆมีทั้งใน Facebook, YouTube, YouTube Music, Spotify Podcast และ Apple Podcast เพียงคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในคำบรรยายเลือกแพลตฟอร์มที่ทุกคนชื่นชอบกดซับหรือ Follow เรา ง่ายๆเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะไม่พลาดเรื่องราวสาระดีๆในการทำธุรกิจไปกับเราในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันธุรกิจองค์กรและชุมชนต่างๆพึ่งพาเทคโนโลยีเป็นอย่างมากในการขับเคลื่อนการดาเนินงานและเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โซลูชันโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งถือเป็นรากฐานสำคัญของความพยายามเหล่านี้ทำให้การประมวลผลข้อมูลการสื่อสารและทำงานร่วมกันสามารถเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ h e เวนไท a s แ a สตในวันนี้เราจะมาร่วมกันสำรวจคุณลักษณะสำคัญและนิยามโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพว่าเขาต้องทำกันอย่างไรโดยทั้งหมดล้วนมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุ Honestly, Guerra, นการเติบโตความปลอดภัยและการส่งเสริมนวัตกรรมเมื่อพูดถึงโซลูชันแล้วต่อไปนี้คือ3สิ่งเขาเรียกว่าเป็นเบสิกดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์ที่ขาดไปไม่ได้อันแรกที่ต้องมีก็คือ ด i จิท a ลอินฟ a าสตรักเจอเองโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประกอบไปด้วยชุดของเทคโนโลยีบริการและเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบนิเวศดิจิทัลต่างๆที่เป็นแกนหลักของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีขององค์กรช่วยการปฏิบัติการทางด้านดิจิทัลได้เป็นไปได้อย่างราบรื่นโซลูชันเหล่านี้ครอบคลุมองค์ประกอบที่หลากหลายมากมาย ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายศูนย์ข้อมูลบริการคลาวด์และมาตรการการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และอื่นอือีกมากมายในโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานหรือดิจิ t a ลอินฟาสตรักเจอร์ที่ดีนี้เรามักจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างกรอบงานที่สามารถ ปรับขนาดได้หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า scalable ที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสามารถจัดการข้อมูลแอปพลิเคชันและบริการขององค์กรได้เป็นอย่างดีซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่มากมายเช่น virtualization ซอฟต์แวร์ในการกำหนดระบบเครือข่ายหรือภาษาอังกฤษเรเรียกว่า software defined networking SDN ตลอดไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ร่วมกันอย่าง h y p e r c o n v e r g e ร์ n จ r a ์อินฟราสตรเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและปรับตัวให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอันนั้นก็คืออันแรกเรื่องของดิจิต a ลอินฟราสตรั t เจออันที่สองจากสามอย่างที่จะเป็นโซลูชันที่สำคัญของดิจ i t a l Infrastructure ก็คือ ความสามารถในการมีระบบที่เรียกว่า ETL หรือ Extract Transform และ Load ETL ย่อม,มาจาก Extract Transform and Load เป็นกระบวนการแบบบูรณาการของข้อมูลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในคลังข้อมูลและในระบบแบบ BI หรือ Business Intelligence ETL เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆให้ได้สามารถแปลงไปในรูปแบบที่เหมาะสมและบันทึกข้อมูลลงในระบบศูนย์กลางข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และรายงานกันผ่านระบบโดยแต่ละ process หรือแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดเป็นอย่างนี้ครับ Extract ขั้นตอนนี้เรามักจะพูดถึงการรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งข้อมูลซึ่งอาจจะหมายถึงฐานข้อมูล application กระดาษเ็บเ service หรือข้อมูลที่เราต้องการจะเก็บอื่น หลังจากที่เรา extrac t หรือสกัดข้อมูลออกมาได้แล้วเราก็จะไปสู่ process ที่2เราเรียกว่าการ transform ในขั้นตอนนี้ข้อมูลที่ดึงมาจะผ่านการ clean หรือว่า data cleansing นะคบผ่านการทำความสะอาดกรองแปลงเป็นรูปแบบมาตรฐานเช่นวันที่เวลาน้ำหนักส่วนสูง นะครับเพื่อให้สามารถใช้ร่วมกับโมเดลข้อมูลของระบบเป้าหมายได้การแปลงข้อมูลนี้อาจจะรวมถึงการแปลงฟอร์แมตของข้อมูลการรวมข้อมูลการคำนวณใหม่และการจัดการกับข้อมูลที่ขาดหายไปด้วยและสุดท้ายของ process ETL ก็คือตัว L ที่ย่อมจากคำว่า Load ในขั้นตอนสุดท้ายคือการบันทึกข้อมูลที่ผ่านการแปลงแล้วลงในระบบเป้าหมายเช่นคลังข้อมูลหรือฐานข้อมูลหรือระบบจัดการ SOP หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ได้โดยใช้เครื่องมือ Business Intelligence และแอปพลิเคชันในการรายงานซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใหม่ที่โหลดเข้ามาได้อย่างยอดเยี่ยม กระบวนการ ETL มีความสำคัญต่อธุรกิจในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆลองนึกดูนะครับคุณมีแอปพลิเคชันที่หนึ่งคุณมีโปรแกรมเมอร์จากที่หนึ่งคุณมีแอปพลิเคชันบนมือถือคุณมีแอปพลิเคชันที่ส่งไปตามที่ต่างๆแต่ทั้งหมดนี้ไม่สามารถทำงานด้วยร่วมกันได้เลยแบบนี้มันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับ แต่กระบวนการ ETL จะสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆรักษาคุณภาพของข้อมูลและสร้างศูนย์กลางข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ให้ข้อมูลในเชิงลึกสำหรับการตัดสินใจและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจได้เป็นอย่างดีและอันสุดท้ายของ Digital Infrastructure ก็คือการมีเครื่องมือ Solution ผลิตภัณฑ์หรือ Product Solution Tools เครื่องมือโซลูชันผลิตภัณฑ์สําคัญมากไม่ใช่ว่าทางานหนึ่งก็เปลี่ยนเครื่องมือไปอันหนึ่งก็ต้องส่งคนไปเทรนใหม่เปลี่ยนไปอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งก็มีชุดเครื่องมืออีกอันหนึ่งก็ต้องส่งคนไปเทรนใหม่แบบนี้มันไม่เวิร์ก เครื่องมือโซลูชันทางผลิตภัณฑ์หมายถึงชุดของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาหรือความท้าทายทางธุรกิจให้ได้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยทั่วไปแล้วเครื่องมือเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้โซลูชันสำหรับปัญหาเฉพาะทางหรือการสนับสนุนการดำเนิน,นงานภายในองค์กร คำว่า product solution tools มีความกว้างขวางและครอบคลุมแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์หลากหลายประเภทในอุตสาหกรรมและโดเมนหรือแผนตกต่างๆยกตัวอย่างเช่นในบริบทของซอฟต์แวร์ Develo e เเครื่องมือ product solution tools อาจจะหมายถึงระบบสภาพแวดล้อมแบบบูรณาการหรือ IDE ระบบควบคุมเวอร์ชั่นนะระบบติดตามข้อบกพร่องและเครื่องมือจ,จัดการโครงการ project management software ในด้านการตลาดเครื่องมือเหล่านี้อาจจะประกอบไปด้วยเครื่องมือซอฟต์แวร์การบริหารมีการจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าการแพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลหรือเครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์นะหรือในภาคการผลิตเครื่องมือโซลูชันอาจจะหมายถึงการแก้ไขปัญหาเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาต่าง หมายถึงซอฟต์แวร์ที่ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เช่นระบบ c a d หรือระบบการจัดการวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือ PLM เป็นต้นคุณลักษณะส,สำคัญของ Product Solution ได้แก่ธรรมชาติที่มุ่งเป้าหมายเพื่อปรับ ปรุงกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพและให้โซลูชันที่เฉพาะเจาะจงตามความท้าทายของข้อกำหนดที่จะต้องเผชิญองค์กรมักจะเลือกใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในการทํางานร่วมกันและใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อเพิ่มสมรรถนะโดยรวมภายในสาขาอาชีพของตน สรุปก็คือโซลูชันพื้นฐานด้านเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพและนวัตกรรมในหลากหลายภาคส่วนโดยการนำผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรมาใช้นำระบบ ETL ที่เข้มแข็งมาปฏิบัติและการใช้ประโยชน์จาก บิสเซโซลูชันเฉพาะทางองค์กรจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานการสร้างความสามารถในการทำงานร่วมกันและการบรรลุเป้าหมายทางกลยุทธ์ในโลกดิจิทัลในปัจจุบันได้อย่างไม่ยากเย็นจนเกินไปสำหรับวันนี้รายการ h e a v e n t i ท e s Cast ผมโอ๊คสกันร์ชวารัตขอตัวลาไปก่อนสำหรับท่านใดที่ต้องการให้เราเล่าเรื่องอะไรหรือต้องการที่จะสื่อสารอะไรสามารถส่งข้อความมาได้ตามช่องทางต่างๆได้ตามสะดวกเลยนะครับ ก่อนจากกันอยากฝากประชาสัมพันธ์ว่าเพราะทุกกำลังใจของท่านคือพลังในการเคลื่อนไปของเราฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ